สเบสตาสดาหุนตัวอาเวราสุขทิวิโนขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อมาครบวันที่จะต้องบวชแล้วก็สำหรับด้านพระเราก็รู้สึกว่ายังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชอีกชุดหนึ่งเพราะว่าทางวัดพวกเรานี่ก็ก่อนจะบวชได้ต้องฝึกกันจริงๆจังๆจนกว่าจะเป็นพระเป็นเนนได้ก็โอ้โหปั๊มกันซะไม่รู้จะเอายังไงจนกระทั่งตอนนี้ก็กำลังเตรียมจะบวชกันอีกชุดหนึ่งแต่ก็จะต้องให้ทางอาจารย์ผู้ฝึกนาคอาจารย์โนภาสกับสมชายแล้วก็คณะได้พิจารณาวิเคราะห์กันซะก่อนความจริงถ้าบวชเข้าพรรษาทันได้ก็ดีนะบวชเข้าพรรษาทันได้ก็ดีถ้าเร่งมือได้อยากจะให้เร่ง1เดือนนะ1เดือนบวชได้ยังได้อีกพรรษาหนึ่งนะเพราะว่าการเข้าพรรษามีอยู่สองระยะวันมะรืนเป็นวันเข้าพรรษาพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาก็เหมือนวันมะรืนก็เข้าพรรษากันอันนี้เรียกว่าปุริมพรรษาคือพรรษาต้นส่วนปัจฉิมพรรษาพรรษาปลายนั้นจะต้องเป็นเดือน9กลางเดือนอีก1เดือนเต็ม1เดือนเต็มก็พอดีถึงวันโกนผมปงผมวันหน้าอีกทีหนึ่งก็เข้าได้อีกพรรษาหนึ่งแต่ว่าปุริมพรรษานี้ไปออกก็เดือน11กลางเดือนปัจฉิมพรรษาไปออกเดือน12กลางเดือนอันนี้ยังได้อีก1พรรษาถ้าเกิดว่าฝึกทันนะถ้าฝึกทันได้1พรรษาถ้าฝึกไม่ทันก็ไม่ได้พรรษาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์ฝึกก็ดีนาคก็ดีเล่งมือกันจริงๆจังๆแล้วนี่เขาอาจสามารถที่จะบวชเข้าพรรษาเดือน9กลางเดือนเนี่ยได้เลยก็เป็นว่าพรรษานี้ก็ได้เต็มบริบูรณ์ได้1พรรษาเพราะนั้นก็ขอนิมนต์ให้เล่งมือกันหน่อยให้ได้บวชทีนี้ส่วนทางคณะแม่ชีวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าบวชเท่าไหร่อาตมาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่ได้ดูได้อ่านได้ถามอะไรกันนะไปกับไปมีแต่ไปกับไปไอ้ตัวเองก็เป็นอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ได้แค่บวชแม่ชีแต่อุปัชฌาย์บวชพระบวชเนียนยังไม่ได้ถึงแม้ว่าได้ก็ไม่เอาเจ้าคุณนะยังไม่เอาจะได้อุปัชฌาย์อีกมันก็คงจะแย่ไปหน่อยแต่เจ้าคุณนี่ก็ขนาดในหลวงสมเด็จพระบรมราชินีนาถซะด้วยนะจะพระราชทานให้เราก็ยังไม่เอาตอนนั้นมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วว่าควรจะยกย่องและตั้งให้เป็นเจ้าคุณดีกว่าก็ส่งตัวแทนมาทาบทามว่ามหาเถรสมาคมตกลงความเห็นว่าให้ท่านเป็นท่านเป็นเจ้าคุณจะว่ายังไงเฮ้ยขนาดพระเจ้าอยู่หัวผมยังไม่เอาพระธรรมดานี่แต่ไม่ผมเป็นเจ้าคุณผมจะเอาเลยผมไม่เอาก็เลยอดเลยเป็นล้มตาเลยเขาเลยเรียกหลวงตาเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเจ้าคุณยังเรียกพระเดชพระคุณบ้างพระเดชพระคุณเจ้าคุณแต่ตอนนี้ก็แม่เป็นลูกตาดีกว่าวะสนุกกว่าบางทีเป็นเจ้าคุณใช่ไหมไปเจอเสียเวลาไปหยอกเสียเวลาเขาจะไม่ให้เจ้าคุณไม่รู้จักยศศักดิ์ตัวเองไปหาพูดหาหยอกชาวบ้านเขา
ทีเป็นหลวงตาแล้วทำยังไงก็คือหลวงตาเขาก็ไม่ตำหนิง่ายกว่านั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ภาษาหลวงตาเนี่ยที่นี่เหมือนกันนะนี่เขามาฝึกอบรมกันนี่ประจำแทบทุกเดือนเลยบางทีเดือนหนึ่งสองหนบางทีก็โอ้โหพวกพระมาได้ก็เอาประโยคอย่างนี้ก็มีแล้วก็ปริญญาตรีทั้งนั้นบางองค์ถึงปริญญาโทปริญญาเอกมาฝึกมาร่วมกันพอเราเทศที่เขาฟังว่าเขาฟังจบอะไรก็แล้วแต่อย่ามาถือสาความหลวงตาหลวงตานะมันคือหลวงตาอย่ามาถือสาความนะเขาก็แล้วกันไปไม่ไปวิจารณ์กันนะวันนี้คุยกับหมอประยุทธ์บุกกันมาตามทางตลอดหมอประยุทธ์เขาก็ตั้งปัญหาถามธรรมะเรื่อยตลอดเขาบอกเวลานี้เขาเนี่ยศึกษาจนเวลานี้เป็นอาจารย์ประยุทธ์ไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ให้มาเป็นโฆษกที่นี่เป็นอาจารย์ประยุทธ์ไปแล้วเขาบอกเขานี่เขาได้โดยทางประสาทสมองรับฟังทุกวันก็เกิดเข้าใจแต่เข้าใจเวลานี้นั้นวิทยุมีหลายสถานีอาจารย์เทศมีหลายกลุ่มไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันมั่วซั่วภาษาทางนี้ก็เรียกมั่วซั่วไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ธรรมกายเขาก็สอนไปอีกแบบหนึ่งฤาษีลิงดำสอนมากระเดียดกระเดียดไปหาธรรมกายสันติยโสเขาก็เอาของเขามาอีกแบบหนึ่งเอามูลนิธิอภิธรรมก็มาอีกแบบหนึ่งมหาธาตุก็มาอีกแบบหนึ่งผสมผสานเขามาไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดแต่แล้วองค์ก็อ้างว่าเอามาจากพระไตรปิฎกกันทั้งนั้นองค์นี้ก็เอ่ยมาออกมาจากพระไตรปิฎกองค์นี้ก็เอ่ยมาจากพระไตรปิฎกองค์นี้ก็เอ่ยมาจากพระอภิธรรมคือพระไตรปิฎกเป็นยอดพระไตรปิฎกก็มีแต่ว่าท่องมาจากพระไตรปิฎกมาสอนทั้งนั้นแต่พวกท่านเหล่านั้นก็มาจากประสาทสมองเช่นกันไม่ได้ออกมาจากจิตใจเป็นคนจำได้มีสัญญาเอาสัญญามาสอนกันและข้อจริงๆความจริงๆมันอยู่ตรงไหนคืออะไรอันเนี้ยมันงงไปหมดอ้าวก็ไม่รู้สิบอกก็ไม่รู้แล้วเรื่องจริงๆมันจะเอายังไงก็เรื่องจริงๆมันคือของจริงๆไงหมอรู้จักของจริงไหมล่ะอะไรของจริงเอาก็สิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสได้ทุกด้านสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะนั่นคือของจริงจะไปอ้างทำไมพระไตรปิฎกใครเป็นคนเขียนไว้ล่ะเราก็ไม่ทราบไอ้คนเขียนนั้นมันไม่ได้ภาวนากันหรอกนะตัวเองก็มาท่องบาลีไอ้บาลีเป็นภาษาแขกดึกดำบรรพ์แล้วก็มาแปลเอาความเห็นของตัวเองก็ไปบทเขียนออกมามันก็เลยกลายเป็นขี้ฝอยท่วมหลังช้างเอามากองแล้วช้างไม่เห็นเลยขี้ฝอยมันถมเพราะนั้นอย่างนั้นเราจะเอามาเป็นจริงเป็นจังอะไรได้เขาบอกว่าถ้าไปเดินตามแผนที่หลงทางอ้าวแผนที่มันตรงไหมล่ะมันตรงกับอีภูมิประเทศที่เราลุยไหมล่ะอันนี้เวลานี้เราเนี่ยคล้ายๆก็เราลุยอยู่ในภูมิประเทศชำนิชำนาญหมดว่าหนองน้ำมันอยู่ตรงนี้ร่มไม้อยู่ตรงนี้ควรพักตรงนี้เสืออยู่ตรงนั้นงูอยู่ตรงนี้ทางไปทางนู้นอยู่ทางนี้ทางไปบ้านนู้นอยู่ทางนี้มีความชำนิชำนาญในภูมิประเทศอันนี้อย่างสมบูรณ์แบบจำเป็นไหมที่เราจะต้องเอาแผนที่มากางจำเป็นไหมเขาบอกไม่จำเป็นฉันใดการปฏิบัติธรรมที่เราดำเนินเนี่ยคือลุยอยู่ในภูมิประเทศโดยตรงภูมิประเทศนั้นเอาอะไรเป็นหลักก็ของจริงยังไงลูกที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเอามายังไงถึงจะเป็นธรรมะเอาเขาตายแล้วก็เห็นก็ไปเผาเออนี่มันตายเราก็จะตายเหมือนกันเอาคนนี้มีทุกข์เราก็ทุกข์เหมือนกันคนนี้ทุกข์ใจเออโลกนี้มันทุกข์เหรอเอาคนนี้ทุกข์กายเอาเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์อะไรทั้งหมดเราต้องน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมเข้ามาอย่านิ่งแต่ว่าการที่จะดับได้ในอันดับนี้สติการที่สามถ้าสติการที่หนึ่งยังไม่ได้ไม่สมบูรณ์สติการที่สองไม่สมบูรณ์ถึงสติการที่สามสมบูรณ์บอกสติการที่หนึ่งพอเราคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปส่งเสริมตัดบทเข้ามาหาเป้ามีบริกรรมมาภาวนาประกอบทันทีกำหนดอย่างเงี้ยเอามันอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวโง่ยิ่งกลัวโง่นะมาคิดนี่มาคิดจิตฟุ้งซ่านยิ่งโง่ใหญ่เลยกิเลสเป็นเจ้านายตลอดชาติเกิดใหม่ไม่อยากเป็นอีกตายอีกเกิดใหม่มันก็เป็นอีก
ก็เป็นทาสของกิเลสตัณหาเป็นทาสของพวกนี้เขาเป็นเจ้านายเราก็เสร็จเพราะนั้นอย่าไปกลัวมันโง่ถ้ากลัวโง่มันโง่อาตมาไม่กลัวโง่นะแต่เขาด่าอาตมาไอ้โง่ครูบาอาจารย์หมู่คณะมันเจอไอ้โง่แต่โง่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะโง่จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ท่านมองใจอาตมาออกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอาตมาโง่จริงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เทศน์หมอประยุทธ์ฟังเทศน์กรุงศรีฟังกันอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกผมไม่โง่อย่างนี้แล้วท่านจะเอาอะไรมาสอนก็แล้วแต่นะอาตมาก็พูดจริงๆสมัยก่อนเจ้าคุณศรีก็มาไม่รู้พูดยังไงกรรมฐานเวลานี้เจ้าคุณศรีบอกใหม่เพิ่งทราบซึ้งเพิ่งจะเข้าใจยอมรับสมัยก่อนผมค้านตลอดเวลาอาจารย์ดำเนินไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 100% เต็มอย่างจริงจะตายแค่นิมิตพัฒนาดำเนินสมถะนี้ให้เป็นไปเพื่อความสำเร็จไม่ได้ต้องดำเนินวิปัสสนาจึงจะสำเร็จสมถะก็ได้แก่ความสงบอย่างเดียวในเมื่อมาอยู่กับอาจารย์เนี่ย15ปีฟังปีนั้นนิดฟังปีนี้หน่อยปีนี้ยอมรับทุกอย่างว่าท่านอาจารย์พูดเนี่ยตรงเป๊ะความเป็นจริงทั้งที่ท่านอาจารย์บางทีเนี่ยค้านพุทธวจนะอย่างแรงผมก็โกรธหลายๆฝ่ายกับวิจารณ์แต่ความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์พูดไม่ได้ค้านพุทธวจนะคนเขียนออกมามันไม่ตรงเองท่านอาจารย์เข้าไปเห็นของจริงมันตรงคืออะไรก็ได้แก่เนี่ยมาเล่ากันสมาธิหรือสติสามฐานเนี่ยฐานต้นก็ไม่ต้องกลัวมันโง่ละก็เอามันอยู่นั่นแหละกำหนดอยู่นั่นแหละไปไหนมาไหนก็คุมกันอยู่ตลอดจะหยิบของทีนึงเราต้องตาทั้งหูไปพร้อมทั้งมือทั้งใจต้องถือนึกว่าไม่ใช่ว่าตามองไปทางหนึ่งพูดอย่างคว้าบ้าบอเขาแตกโป้งปังเราจะหยิบของนี่ต้องมีสติก่อนเรียกมันมาก่อนแล้วก็หยิบลงไปยกขึ้นมาก่อนจะวางก็ต้องตามองมันซะก่อนมือพร้อมสติพร้อมเรียกว่ามัคคะสมังคีคือความพร้อมเอามันอยู่อย่างเงี้ยฝึกมันอยู่เงี้ยเอามันภายนอกเงี้ยเล่นมันไปเรื่อยๆเหมือนนักมวยมันชกมันจะมันชกหน้าคนอย่างเดียวมันต้องฟัดกระสอบซะก่อนจนมันพอซะก่อนมันจึงไปเล่นหน้าคนมันต้องเอามันอย่างเงี้ยเรื่องจิตมันเอาว่าทีหลังแต่นี้ก็คือการปฏิวัติจิตในตัวเอาอยู่เนี้ยพอมันไปคิดอย่างนู้นตัดปุ๊บมาเข้าจุดเอาอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลานานเข้านานเข้าการตลอดจิตแคบเข้าทุกทีก็ได้ผลพอได้จังหวะดีเสร็จมันก็ส่งเข้าสู่สมาธิพอลงสู่ฐานสมาธิอันดับแรกปุ๊บเรามีความสุขที่สุดอารมณ์กลมกล่อมที่สุดไม่ได้ลำคาญในเสียงทั้งหมดเสียงได้ยินแต่ไม่ลำคาญอารมณ์กลมกล่อมมีความสุขกายเบาใจเบาแต่เมื่อถอนสมาธิออกมาแล้วมีคุณสมบัติของสมาธิสองอย่างชัดเจนมีความเมตตาอาลีสัตว์และบุคคลเป็นหลักสองมีความสุภาพเรียบร้อยเพราะมีคุณสมบัติท่วงสองอันนี้ 100% เต็มจะตบยุงพวกเข้าไปสักตัวหนึ่งจะตีหัวหมาเข้าไปทีหนึ่งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นย่อมทำไม่ได้เพราะมีความเมตตาเป็นหลักนี่เป็นคุณสมบัติของสมาธิอันดับนี้และมีความสุขที่สุดอันนี้เรายังไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพียงแค่การข่มเขาเรียกว่าธรรมะไม่ได้เลิกถอนกิเลสไม่ได้ทำลายภพของกิจไม่ได้ทำลายกิเลสเพียงแค่คมไม่ใช่ถอนถ้าไปต้นไม้ก็ตัดทิ้งนิดหน่อยแต่มันก็ลักขึ้นมาอยู่นั่นแหละแต่ถึงสติการที่สองพอกำลังจะคิดรู้แล้วตัดทันทีพอกำลังจะคิดรู้แล้วตัดทันทีเอามันอยู่อย่างนั้นแหละเอามันยังไม่ต้องไปฟังเสียงอะไรกี่ปีก็ช่างไม่กลัวโง่เอาอยู่แค่นี้เขาบอกทำอย่างนี้มันโง่โง่ก็โง่เขาบอกอันนี้มันทางอ้อมไม่รัดอ้อมก็อ้อมสู้ไปอย่างเงี้ยไม่ต้องฟังเสียงใครหลักสูตรหลวงปู่มันเอามันอย่างเงี้ยมันมีวิธีเดียวกฎเกณฑ์อันอื่นนั้นพูดผิดทั้งนั้นอันนี้คือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องกฎเกณฑ์ของเขาเอาเข้าไปจนกระทั่งที่สุดพอจิตมันจะต่ออารมณ์รู้ก่อนก็ตัดรู้ก่อนก็ตัดรู้ก่อนก็ตัดเอามันอย่างเงี้ย